สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ช็อกโก้ DIY จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากนิตยสารด้วยวิธีง่ายๆนะจ๊ะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีคือกระดาษจากนิตยสารต่างๆนะคะกาวและวานิชเคลือบเงาค่ะขวดโหลหรือแก้วเปล่า2ใบใส่น้ำสำหรับล้างแปรงนะคะแล้วก็แปรงทาสีขนาดเล็กขนนุ่มๆ นะคะไดเป่าผมค่ะเริ่มจากนำกระดาษมาฉีกนะคะขนาดต่างๆนะคะเล็กใหญ่คละกันไปเลยค่ะเลือกเอาลวดลายที่เราต้องการจะใช้นะคะจากนั้นก็นำกล่องมาทากาวให้ทั่ว1รอบก่อนนะคะเพื่อเป็นการรองพื้นกาวเอาไว้ก่อนค่ะทาบางๆให้ทั่วกล่อง1รอบก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็นำกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาทากาวแล้วก็แปะลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะแปะลงไปให้ทั่วกล่องเลยนะคะทั้งด้านนอกด้านในค่ะแล้วเมื่อแปะทั่วแล้วเราก็ทากาวทับลงไปให้ทั่วกล่องเลยนะคะ1รอบค่ะเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกมานะคะทากาวเสร็จแล้วก็เป่าให้แห้งค่ะใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งจากนั้นก็ลงแล็คเกอร์เคลือบเงาอีก1รอบนะคะให้ทั่วกล่องเลยแล้วก็เป่าให้แห้งแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะมาดูผลงานกันได้เลยจ้ะและนี่ก็คือถาดใส่ของลายเด็กน้อยน่ารักน่ารักนะจ๊ะทำมาจากลังกระดาษแล้วก็นิตยสารเก่าๆในบ้านนะคะเราก็เลือกภาพที่เราชอบนะคะสไตล์ไหนมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นอันนี้พี่ชอบเด็กๆนะคะมันสดใสน่ารักดีก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะช็อกโก้ DIY ใครๆก็ทำได้ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์แชร์และติดตามนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย